แชมพูอาบน้ำแห้งอันนี้เป็นของฮานาเพชรนะคะเราชอบกลิ่นตัวนี้มากๆมันเป็นกลิ่นแป้งเด็กมันหอมมากจริงๆค่ะมันเป็นความหอมอ่อนๆ นะวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายมากๆนะคะไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วปั๊มโฟมไปที่ฝ่ามือนะคะเราจะปั๊มประมาณก้อนเท่านี้แล้วก็เป็นรูปที่ขนน้องแมวเลยค่ะรูปให้ทั่วเลยนะเสร็จแล้วก็นำผ้าแห้งมาเช็ดขนน้องนะคะเช็ดให้ทั่วเลยต้องใช้ไดร์เป่าขนไหมไม่ต้องใช้ไดร์ครับเดี๋ยวใช้ผ้าเช็ดก็แห้งค่อยลงใจแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสะอาดแล้วก็ตัวหอมเหมาะกับน้องแมวที่ไม่ชอบเปียกน้ำแล้วก็กลัวใดมากๆไม่จำเป็นต้องอาบทั้งตัวนะคะอย่างถ้าชิเอลกับคิดัวเดินออกไปตรงระเบียงใช่ไหมแล้วมันเปื้อนพอเข้าห้องเราก็จะทำความสะอาดเท้าทั้ง4ข้างหัวแป้งนุ่มๆ นี้ใช้สำหรับตรงอุ้งเท้านะคะมันนิ่มมากๆบีบโฟมสักนิดนึงนะคะแล้วก็ไปถูๆที่อุ้งเท้าน้องแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดเลยค่ะนี่ผมเรียกคนได้เลยใช่ไหมเรียกได้เลยเขาใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างอ่อนโยนมากๆใช้ได้ทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวเลยนะคะ